ข่าวโดยสำนักข่าว INN16 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันอัชราจ้อยจาดจากสำนักข่าว INN ค่ะชีวิตวิถีใหม่หยุดเชื้อเพื่อชาติครม.เห็นชอบโครงการเราชนะจ่ายเงินเยียวยา 3,500 บาท 2 เดือนนะคะคาดได้รับสิทธิ์ 31 ล้าน 1 แสนคนเริ่มลงทะเบียน 29 มกราคมติดตามรายละเอียดนี้นะคะกับคุณขวัญใจนวลจันทร์ค่ะนายสุพัฒนพงษ์พันมีชาวรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่าในวันนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการเราชนะเยียวยาประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ระลอกใหม่ตามการเสนอของกระทรวงการคลังโดยจ่ายเงินเยียวยาจำนวน 3,500 บาทเป็นเวลา2เดือนให้กับแรงงานที่อยู่นอกระบบเช่นผู้ประกอบอาชีพอิสระเกษตรกรผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่ต้องไม่เป็นผู้ที่มีเงินฝากอยู่ในบัญชีรวมกว่า 500,000 บาทรวมทั้งสิ้น 31.1 ล้านคนโดยจะใช้งบประมาณ 2.1 แสนล้านบาทและสำหรับผู้ที่เข้าร่วมโครงการจะเปิดให้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์เราชนะ .com ตั้งแต่วันที่29มกราคมนี้โดยรัฐบาลจะโอนเงินเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์สัปดาห์ละ 1,000 บาทจนครบวงเงินซึ่งผู้ที่ได้รับสิทธิ์จะสามารถใช้จ่ายได้จนถึงวันที่31พฤษภาคมมั่นใจว่าโครงการดังกล่าวจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและให้เกิดการหมุนเวียนของประเทศผ่านคนตัวเล็กได้ขวัญใจนวลจันทร์ผู้สื่อข่าว INN รายงานค่ะมติวิป3ฝ่ายนะคะเคาะวันซักฟอก 16-20 กุมภาพันธ์ค่ะพร้อมกับเตรียมขอเปิดสมัยวิสามัญ 17-18 มีนาคมนายชวนหลีกภัยประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานการประชุมร่วมกันระหว่างผู้แทนวิปฝ่ายวิป3ฝ่ายนะคะโดยมีนายวิรัตรัตนเศษประธานวิปรัฐบาลนายสุทินคลังแสงประธานวิปฝ่ายค้านและคณะทำงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหารือกรอบในการประชุมร่วมกันของรัฐสภาและการประชุมสภาผู้แทนราษฎรโดยที่ประชุมได้มีมติคือกำหนดให้มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อชดเชยการงดประชุมในทุกวันศุกร์ยกเว้นวันศุกร์ที่12และวันศุกร์ที่26 กุมภาพันธ์ส่วนในเบื้องต้นค่ะกำหนดให้มีการอภิปรายไม่ไว้วางใจในวันอังคารที่16-19 กุมภาพันธ์ 2564และลงมติในวันเสาร์ที่20 กุมภาพันธ์ 2564อีกทั้งกำหนดให้มีการประชุมร่วมกันของรัฐสภาในวันที่24-25 กุมภาพันธ์เพื่อพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญในวาระที่2ค่ะขณะเดียวกันในเบื้องต้นกำหนดการขอเปิดสมัยประชุมวิสามัญเพื่อลงมติร่างรัฐธรรมนูญวาระที่3ในวันที่17-18 มีนาคม 2564พร้อมกับการพิจารณาร่างพรบว่าด้วยการออกเสียงประชามติพ.ศ.ในวาระที่2และ3ส่วนกรณียติตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรพ.ศ. 2562ข้อ31ของนายไพบูลย์นิติตะวันและนายสมชายแสวงการสมาชิกรัฐสภาและร่างกฎหมายเพื่อการปฏิรูปที่คณะกรรมการพิจารณาเสร็จแล้วให้รอพิจารณาวันที่เหมาะสมในการประชุมร่วมกันของรัฐสภาค่ะปิดท้ายที่ตำรวจนะคะส่งตัวอย่างระเบิดของกลุ่มกาดอาชีวะไปตรวจพิสูจน์หาความเชื่อมโยงกับเหตุที่หน้าตึกจามจุรีสแควร์คาดทราบผลในสัปดาห์หน้าค่ะพลตำรวจโทอัมพลบัวรับพรผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค1เปิดเผยกรณีตำรวจสภ.สำโรงเหนือจังหวัดสมุทรปราการนะคะนำกำลังออกตรวจและได้เข้าตรวจค้นรถจักรยานต้องสงสัยเมื่อกลางดึกคืนวันที่17มกราคมพร้อมควบคุมตัววัยรุ่น2รายหลังพบว่าพกพาวัตถุระเบิดติดตัวแล้วก็มีเครื่องหมายกัดกลุ่มผู้ชุมนุมทางการเมืองค่ะว่าการจับกุมดังกล่าวนะคะเป็นการจับกุมคดีมีวัตถุระเบิดไม่ได้แกล้งดำเนินคดีที่เกี่ยวข้องกับทางการเมืองค่ะโดยการออกตรวจค้นก็เนื่องจากมีการข่าวเรื่องการประกันตัวกลุ่มวัยรุ่นระหว่างการดำเนินคดีคดีหนึ่งและวัยรุ่นดังกล่าวก็มีคู่อริที่อาจติดตามไปก่อเหตุล้างแค้นกระทั่งพบวัยรุ่นชาย2รายนี้นะคะผ่านมาดูมีพิรุธค่ะจึงเรียกตรวจแล้วก็พบกับของกลางโดยไม่ทราบมาก่อนว่าทั้ง2รายเป็นกลุ่มกาดของผู้ชุมนุมทางการเมืองส่วนวัตถุระเบิดที่พบนะคะก็พบว่าเป็นระเบิดแสวงเครื่องจุดระเบิดด้วยเวลาค่ะอนุภาพการทำลายไม่สูงส่วนจะเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ระเบิดที่หน้าอาคารจำจุรีสแควร์หรือไม่นั้นยังตอบไม่ได้แต่ตำรวจได้ส่งตัวอย่างของกลางไปให้ตำรวจกองพิสูจน์หลักฐานรับไปตรวจสอบแล้วซึ่งคาดว่าจะทราบผลภายในสัปดาห์หน้าค่ะจบการเสนอข่าว16นาฬิกา5นาทีค่ะส
เสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN